องเอ็นหน้าเรื่องเรียนแล้วนะคะเซ่เก็บมึงได้ลูกเซ่เออลูกก็เซ่เปิดมึงด้วยเซ่หนูในเซ่มึงได้ลูกเก็บมึงในก็ได้หมดแล้วลูกตีอีหลานลมอยู่บนหน้าเกียนบ่ลูกตีหน้าโอ้ดูตึงเลยป่ะเฮ็ดจังได๋เป็นจังได๋จ้าที่ไทเบิ่งก่อนนะพี่ลมจังซั่นเลยบ่โอ้บุ่นเลยบ่ลูกเจ็บเลยบ่ตึงจังซั่นขาเข้าถึงมึงจังได๋ก่อนลูกย่าจะปวดเด้ออันตอนกินนี่ซะแล้วบ่ทายให้เบิ่งเด้อจ้ะเพราะว่าจังซี่เพราะว่าย่านFC เห็นแล้ว5 FC เห็นนั่นเพิ่นอยากนั่นเนาะมันสิบาทเนาะกับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะพี่เนยเพิ่งจะเลิกโรงเรียนนะคะก็เลยมาช่วยแม่ร่อนแรดเบอร์รี่เนาะก็เลยมาซอยแม่ทำความสะอาดบลูเบอร์รี่จ้ะพี่น้องแต่คลิปเนี่ยซาแล้วสิลงมืออื่นได้จ้ะเพราะว่ามื้อนี้มันซาแล้วเนาะมันค่ําแล้วเนาะเพราะว่าน้องเนยลงพี่เนยเริ่มเรียนมาก็มาถึงบ้านก็บ่าย3พอดีเนาะส่วนน้องเอน่า 4:45 ซาแล้วถึงสิไปหาลูกนะจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าแล้วก็FC บางท่านอาจสิสงสัยนะจ๊ะว่าเวลาน้องเนยซอยแม่ทําความสะอาดบ้านหรือว่าเฮ็ดอีหยังสิเป็นหยังแม่คือบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปคือว่าพี่เนยเขาช่วยอยู่แต่ซาแล้วไม่ได้ถ่ายลงคลิปนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีกฎเนาะเขามีเขาเอิ้นอีหยังก่อนล่ะซาแล้วคิดว่าเขามีเด้อคล้ายๆว่าตำรวจเด็กน้อยเจ้าพี่น้องมันผิดกฎหมายเนาะเราใช้แรงงานเด็กแต่นี่นั่งมาเฮ็ดน่ะก็คือว่ามื้ออื่นนี่วันศุกร์เนาะนางจะมีคุณด้อมสุกุบบ่เนยนางก็เลยโอ้ยซะแล้วว่าผิดเว้าคือกักก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดไทยแล้วมันก็อย่างงี้อ่ะจ้ะมันต้องอธิบายให้เพิ่นฟังนะว่าอันลูกนี่มันเป็นจังได๋เพราะว่านางก็ช่วยทุกวันอยู่จ้ะเวลาเลิกโรงเรียนมาแต่ซาแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะบางครั้งก็ทําความสะอาดบ้านหรือเอาถ้วยใส่เครื่องล้างจานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เขาจะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กนั่นก็คือตำรวจเด็กน้อยเนาะคันผู้ใดเคยติดตามซาแล้วจะมีอยู่คลิปที่ว่าซาแล้วเคยเลิกกับพ่อน้องเอน่าแล้วตอนนั้นน้องเอน่า6เดือนเนาะซาแล้วก็ถ่ายคลิปอย่างนี้แล้วมีคนไทยบางคนเนาะไปแจ้งกับหน่วยงานว่าซาแล้วไม่มีประสิทธิภาพในการเลี้ยงลูกเพราะว่าลูกร้องไห้แต่แม่ก็ยังมัวถ่ายคลิปอย่างเงี้ยนะซาแล้วก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปเวลาน้องเนยทําความสะอาดบ้านซอยเนาะแล้วก็หลังจากมีคนแจ้งหน่วยงานไปเชื่อป่ะพี่น้องเป็นคนไทยนํากันนี่ล่ะแต่ว่าซาแล้วก็บ่ขอเอ่ยชื่อเพิ่นน่ะเนาะที่เพิ่นอยู่ในโนเวฟนั่นไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคะเป็นบางคนเนาะตำรวจเด็กน้อยน่ะได้ไปจับเบิ่งซาแล้ว3เดือนพุ่นน่ะพี่น้องอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉินเนาะเพราะว่าตอนนั้นซาแล้วอยู่บ้านพักฉุกเฉินไปจับเบิ่งว่าตื่นเช้ามาน่ะสาวแหละเลี้ยงลูกยังไงแล้วก็มัวแต่ถ่ายคลิปหรือเปล่าเพราะว่ามีคนแจ้งไปว่าลูกร้องไห้หิวแม่ก็มัวแต่ถ่ายคลิปว่าสาวแหละไม่มีประสิทธิภาพในการเลี้ยงลูกว่าซั่นพ่อเพิ่นไปตรวจสอบเบิ่งสาวแหละ3เดือนเขาถึงมาบอกสาวแหละเนาะเจ้าหน้าที่ที่บ้านพักฉุกเฉินนั่นแหละก็เลยมาบอกสาวแหละว่าหน่วยงานคุ้มครองเด็กหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือตำรวจเด็กน้อยได้มาแอบดูซาแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าผ่านอยู่พ
ราะว่าสาวแล้วบ่ได้เป็นตามที่มีคนแจ้งไปเนาะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะสาเหตุสำคัญที่สาวแล้วไม่ถ่ายคลิปน้องเนยพี่เนยลง YouTube เวลานางทำนั่นทำนี่เนาะแต่เฮ็ดสาวแล้วก็บ่ได้ให้นางเฮ็ดซื่อๆจ้ะคือว่าฝึกเขาเนาะถ้าเขาอยากได้เงินก็ให้เขาช่วยแม่ทำความสะอาดผลไม้หรือว่าทำความสะอาดบ้านหรืออย่างน้อยก็ทำความสะอาดห้องตัวเองเนาะพี่น้องสาวแล้วก็ไม่ได้ให้ร้ายหรอกจ้ะอาทิตย์ละ100คน คือหัดลูกให้ช่วยเหลือตัวเองถ้าอยากได้เงินเนาะเฮาสิทาจอบแต่ขอเงินนําแม่ก็บ่ได้เนาะพี่น้องส่วนมากเด็กที่นี่ก็จะสอนลูกแบบนี้จ้ะแล้วก็จะมีเงินให้เด็กทุกวันศุกร์เนาะเป็นเงินรายสัปดาห์แต่ว่าก็ต้องช่วยพ่อแม่ทำนั่นทำนี่นิดๆหน่อยๆเนาะเป็นค่าขนมปวดแอวพี่น้องซะแล้วก็ว่าไปทำความสะอาดแบล็คเบอร์รี่ไปแล้วก็พักไปพี่น้องนั่งโดนบ่ได้ปวดหลังใกล้สิได้เวลาไปปลูกต้นสตรอเบอรี่แล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันจะเข้าหน้าหนาวแล้วสาวแหล่จะรีบไปปลูกสตรอเบอรี่เนาะปลูกมันก็บ่ตายเด้พี่น้องเวลาหนาหิมะมาปีหน้ามันก็ขึ้นดีคือเก่าปลูกสตรอเบอรี่เสร็จวันนี้สาวแหล่ก็มีแผนว่าจะทำหมูกระทะสู้ลูกกินจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขออนุญาตพูดไทยผสมลาวนะคะเพราะว่าถ้าพูดทั้งไทยไปหมดไปหมดอีสานถ้าพูดแต่ไทยหมดนะซะแล้วก็สิเว้าตกจังซี่อ่ะจ้ะพี่น้องมื้อนี้มีการบ้านอยู่บ่เนยมีคะซั่นทําความสะอาดซอยแม่จักบุดก่อนค่อยไปเฮ็ดการบ้านเหตุการณ์บ้านเราค่อยมาทำความสะอาดตัวแม่จะไปปลูกสตรอเบอรี่ให้มันแล้วแล้วลูกก็ต้องเบิ่งอีเลน่ะอย่าบ่ได้เบิ่งนั่งดอกนั่งก็อยู่กับพ่อลูกก็เหตุการณ์บ้านให้มันแล้วเราค่อยมาทำความสะอาดหมากไม้อ้อมีเอฟซีเพิ่นว่าสาวแล้วคือจังบ่กินซั่วเนี่ยเพิ่นอยากรู้นะว่าผลไม้ชนิดนี้รสชาติเป็นจังได๋ทั้งซาแล่สิกินซูเบิ่งได้จ้ะพี่น้องรสชาติมันสิออกเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ฝาดนิดนึงเนาะบ่นิดล่ะ ส่วนมากเขาจะเอาไปทำแยมจ้ะเอาไปทำแยมจะอร่อย ลูกกินไม่ต้องไรเถอะแล้วทำความสะอาดง่ายน้ำจากพี่น้องแค่ห้าร้อนแล้วก็เลือกหน่วยที่มันขาวสีเนาะเลือกก่อนแต่บลูเบอร์รี่น่ะมันจะออกเปรี้ยวหวานเนาะพี่น้องแต่อันนี้มันจะมีฝาดถ้าถามว่าราคาดีไหมราคาก็เท่ากับบลูเบอร์รี่จากพี่น้องแล้วแต่เราเนาะว่าเราจะขายเท่าไหร่บางคนเขาก็ขายแพงบางคนก็ขายถูกมื้อนี้งดกับป้าพี่น้องเพราะว่าปวดหลังแล้วก็สาวแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณFC ทุกท่านด้วยนะคะที่เป็นห่วงสาวแล้วเนาะเป็นห่วงสาวแล้วเวลาไปเก็บผลไม้น่ะบอกให้สาวแล้วไปซื้ออีหยังก่อนซัพพอร์ตอันเข็มขัดอันขาดเอวแม่พี่น้องแก้ปวดหลังสาวแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะคะที่เป็นห่วงเนาะทุกคนทุกท่านซาแล้วก็ได้บอกพ่อน้องเอหน้าแล้วจ้ะให้เพิ่นไปหาซื้อให้เนาะแต่ว่าซาแล้วก็บ่รู้ว่าสิได้มื้อใดเดี๋ยวเราไปปลูกสตรอเบอรี่กันเลยจ้ะให้น้องให้พี่เนยทําความสะอาดรอจักหน่อยนั่งสิได้ไปเฮ็ดการบ้านแล้วพี่น้องถึงใบมันสีเหลืองนะจ้ะพี่น้องแต่ว่า
มันก็ฟื้นตัวได้คือเก่าจ้ะมันก็บ่ตายเนาะถึงจะใบเหลืองก็ฟื้นตัวไม่ตายนะคะปลูกไว้แต่ลูกกินปีนาจ้ะพี่น้องค่อยบ่ได้ซื้อเนาะปลูกก็บ่แล้วดอกจ้ะพี่น้องเพราะว่าลูกห้องเอิ้นลูกหิวแล้วซาแลสิไปเฮ็ดหมูกระทะสู่ลูกกินแล้วเนาะพี่น้องแล้วก่อนที่ซาแลสิไปเฮ็ดซาแลก็สิหดน้ำก่อนเนาะน้ำซุปนี่ซาแลสิแยกต่างหากเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่ากระทะมันเฮ็ดบ่เป็นบ่ซื่อซะอันตอนกินนี่ซาแลบ่ทายให้เบิ่งเด้อจ้ะเพราะว่าจังซี่เพราะว่าย่านFC เห็นแล้ว5 FC เห็นนั่นเพิ่นอยากทําเนาะมันสิบาทเนาะบ่ต้องนั่งช่วยให้แม่ก่อนจบคลิปนี้ซะแล้วก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย